กาฬสินธุ์นะคะตั้งแต่ปี2547จนถึงณปัจจุบันนี้8มีนายน2560และซึ่งในการบังคับใช้ก็จะมีผลต่อพรบควบคุมอาคารพรบขุดดินถมดินที่ท้องถิ่นจะต้องนำไปดูความเข้าใจในเจตนาของพระราชบัญญัติการถมดินพระราชบัญญัติได้ค่ะ2เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางอบรมได้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งผู้อบรมทั้งหมดจากองค์กรวิทยากรการอบรมทั้งนี้ก็คือสำนักควบคุมอาคารเช่นเรื่องการขุดดินถมดินการเคลื่อนย้ายดินที่ระดับของพื้นดินระดับของที่อยู่อาศัยแต่สภาวะน้ำท่วมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้พอฝนตกไม่ทันไรที่เรื่องของสารสั่งนะครับซึ่งก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ด้วยจำนวนบุคคลที่มากขึ้นก็เติบโตขึ้นแต่สภาพพื้นที่เหมือนเดิมแต่มีการนะครับการใช้ถังเมืองรวมก็ดีนะครับในการถมดินก็ดีซึ่งมันเป็นกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะเพื่อนๆแต่พอไม่ได้ศึกษาอะไรนี่เพื่อนเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันการประชุมวันนี้นะครับคงยากเพราะภารกิจที่ท่านเข้ามาดังนั้นในไหนมีโอกาสวันนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องทำความเข้าใจนะแล้วก็ศึกษารายละเอียดจนเข้าใจชัดผู้ที่เชี่ยวชาญจะพูดด้วยเนี่ยนะครับผมว่าความเข้าใจจะมากขึ้นและยิ่งการนะครับผมคงไม่พูดมากให้เสียเวลาผมอยากให้เวลาทั้งหมดเนี่ยมีทุกภาคส่วนนะครับผมอาจจะกล่าวนามไม่หมดที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็จะให้มีการมารับฟังแต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางท้องถิ่นโดยตรงนะครับเพราะว่าสภาวะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบต้นมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับสูงต่างจะต้องความหมายนะครับวันนี้ในการสมควรนะครับในนามที่เป็นตัวกฎกระทรวงที่มีการวางและจะทำผังในรูปแบบอื่นด้วยนะครับซึ่งจะแบ่งแยกเป็นลักษณะแล้วนะครับซึ่งตัวผังนโยบายเนี่ยที่กรมได้ดำเนินการวางและจะทำเนี่ยมันจะมีเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันจะควรจะไปในด้านใดทิศทางใดนะครับซึ่งอันนี้เป็นผังนโยบายซึ่งก็ได้อันนี้เราก็เผยแพร่อยู่ต่อมาก็คือผังภาคนะครับผังภาคก็คือถ่ายทอดนโยบายจากตัวผังประเทศเนี่ยลงสู่ระดับภาคซึ่งก็ได้วางมาตรฐานเรียบร้อยเป็นทางปกติถ้าเรื่องวงการได้นำขึ้นมาเป็นข้อแนะนำทางผ่านหรือผ่านต้องเป็นที่บังคับใช้เป็นกฎกระทรวงนะครับนอกจากตัวผังรวมจังหวัดของกาฬสินธุ์เองเนี่ยครับเคยมีผังรวมเมืองและชุมชนนะครับผังรวมเมืองนะครับแล้วก็ในการจัดทุนที่ดินนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของกรมที่จะดำเนินการจัดทุนที่ดินตามแนวของผังรวมซึ่งก็ได้ผ่านทุกจังหวัดนะครับสุดท้ายนะครับเสนอแนะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะครับก็คือในตัวของจังหวัดเนี่ยมันเกิดขึ้น